กับผมนายพรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2พรรคเพื่อไทยครับผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ณ ตบะแห่งนี้ด้วยข้อมูลดังนี้ครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นะครับรัฐบาลจัดทำเสนอมา 3.3 ล้านล้านนะครับหลายท่านก็ได้แจ้งแล้วซึ่งต่างจากปีที่แล้ว 100,000 ล้านซึ่งดูแล้วส่วนที่ต่างออกมาก็คืองบประจำส่วนใหญ่แล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือการประเมินรายรับปี64ที่ตั้งไว้ 2.67 ล้านล้านบาทท่ามกลางการเป็นห่วงของสมาชิกที่ได้อภิปรายกันว่ารายรับจริงที่ตั้งไว้สูงเกินถ้าเกิดมันมีวิกฤตโควิดมาเนี่ยครับจะฉุดเศรษฐกิจให้ตกลงรายรับที่ตั้งสูงไว้จะทำให้กระทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับการจัดงบประมาณที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันขาดประสิทธิภาพไม่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนท่านประธานครับทำไมผมพูดอย่างนี้ครับเพราะดูการจัดก็เหมือนกับปีก่อนไม่มีนโยบายจากรัฐบาลไปควบคุมกระทรวงต่างๆได้เลยไม่แปลกครับเพราะเป็นการเมืองแบบรัฐบาลที่ผสมต้องรับฟังสมาชิกพรรคร่วมทำให้ต่างกระทรวงต่างเสนอมานะครับก็ไม่เกิดประสิทธิภาพและดูเหมือนกับว่าเป็นงบที่ข้าราชการกรมกระทรวงเสนอมาและผ่านให้รัฐสภาเพื่อนำเสนอสภาเท่านั้นพองบปี53งบปีโทษครับงบปี63 64ไม่ต่างกันวันนี้นะครับเรามีโรคระบาดโควิด19ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อนและต้องปรับการดำเนินชีวิตใหม่โรคโควิด19นี้ทำให้รัฐบาลต้องกำหนดมาตรการควบคุมและมาตรการหนึ่งในนั้นก็คือออกพ.ร.ก.กู้เงินและใช้เงิน 1.9 ล้านล้านและเป็นครั้งแรกครับเนื่องจากระบีโควิด19เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนสั่งการให้ทุกกระทรวงได้ปฏิบัติตามนโยบายครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะนั่นคือรัฐบาลเป็นเซ็นเตอร์ในการสั่งการครั้งแรกครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนงบประมาณปี64ได้เพราะมันเกิดขึ้นมาก่อนก็คือทำเหมือนงบประมาณปี63นะครับผมขออภิปรายในหลายกระทรวงหลายเรื่องในเรื่องการเกษตรการส่งออกการท่องเที่ยวกรมโยธาของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการเกษตรครับผลผลิตพืชผลเกษตรราคาตกต่ำเราจะมั่นใจอย่างไรครับว่าพืชผลเกษตรจะราคาดีขึ้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำให้ชัดเจนต้องสร้างความชัดเจนครับเช่นนโยบายเรื่องน้ำนะครับในแผนบริหารจัดการน้ำกระทรวงเกษตรปี63 4,500 กว่าล้านปี64 45,000 กว่าล้านเพิ่ม 5,000 ล้านเราจะมั่นใจอย่างไรครับว่าจะไม่เกิดภัยแล้งเนื่องจากการใช้งบประมาณเรื่องน้ำนะครับทุกงบประมาณหลายปีที่ผ่านมาเราก็ยังมาพูดถึงเรื่องภัยแล้งอยู่นั่นแหละนะครับอะไรคือความชัดเจนที่รัฐบาลนะครับประกาศออกมาแล้วประชาชนมีความเชื่อมั่นบางครั้งการสร้างเรื่องแหล่งน้ำนะครับก็ไปติดปัญหาในเรื่องที่ดินของรัฐต่างๆก็ทำไม่ได้นะครับทำให้ลงทุนไม่ได้โอกาสที่เราจะได้แหล่งน้ำก็ไม่มีรัฐบาลต้องแก้ไขเรื่องนี้ด่วนครับปัญหาการขนส่งในภาคพืชผลการเกษตรรัฐบาลต้องเป็นนโยบายที่ชัดเจนครับว่าจะเพิ่มถนนใหม่ๆเช่นลูกรังหรือลาดยางทับลูกรังเส้นใหม่ปีละกี่กิโลเมตรเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่าเกษตรกรจะครับจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะถนนใหม่ๆนี่แหละครับจะทำให้ต้นทุนการขนส่งต่ำและสินค้าสามารถนำไปขายที่ไกลๆได้เพื่อทำให้สินค้าของตัวเองขายง่ายและมูลค่าเพิ่มราคาสูงขึ้นเพราะสามารถจะไปขายที่ตลาดที่มีราคาดีกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานถนนนะครับในชนบทจึงมีความจำเป็นรัฐต้องสนับสนุนเกษตรกรให้ทำระบบสินค้าให้ได้มาตรฐาน GIP คือการนำเข้าสินค้าแบบปลอดภัยนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
พืชเกษตรของประเทศไทยให้ดีขึ้นเพื่อขยายตลาดให้มากขึ้นนะครับคือ GAP เมื่อกี้คือการนำเข้าสินค้าแบบปลอดภัยนะครับรัฐบาลต้องบอกประชาชนว่าทำไมต้องทำแล้วราคาพืชเกษตรเราจะสูงขึ้นขายได้มากขึ้นอย่างไรเพื่อทำให้พืชเกษตรของเรากินแล้วปลอดภัยนะครับเป็นแหล่งอาหารโลกต่อไปครับขอกรมประมงนะครับช่วยตรวจสอบนิดหนึ่งก็ประมาณท่านก็ได้ไปแล้วช่วยตรวจดูนะครับเร่งการเยียวยาเรือขาวแดงที่ผูกที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับและถูกจอดอยู่เป็นการเยียวยาบางคันบางลำได้แล้วนะครับบางลำยังไม่ได้ช่วยเร่งตรวจสอบให้ด้วยนะครับว่าเรือขาวแดงที่ตกค้างที่ยังไม่ได้รับการเยียวยานะครับช่วยจ่ายเขาด้วยครับต่อไปครับเรื่องการท่องเที่ยวในเมื่อ 20% รายได้GDP ของเราเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวรัฐบาลครับแผนการบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปี63มี237ล้านปี64 265ล้านเงินแค่นี้จะทำอะไรให้เกิดการท่องเที่ยวที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ครับรัฐต้องประชาสัมพันธ์จูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยเหมือนกับที่เราเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทยทำไมครับเพราะนั่นคือการสร้างตลาดท่องเที่ยวกับคนที่มีกำลังซื้อตัวจริงนะครับและในเมื่อเข้ามาแล้วอยากให้รัฐบาลมีนโยบายครับมีนโยบายนะครับให้เขาไปซื้อของในโอท็อปเหมือนต่างประเทศที่เราไปจีนครับเราไปถึงต้องพาเราไปดูใบชาทำไมมาเมืองไทยจะล็อกให้เข้าไปดูในสินค้าโอท็อปแต่ละจังหวัดจะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีนะครับก็เลยฝากด้วยส่วนสำคัญที่สุดที่เรื่องท่องเที่ยวคือการเล่นเปิดด่านชายแดนทั่วประเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัยโควิด-19 เช่นเดียวกับไทยช่วยเร่งเปิดนะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเช่นด่านที่มีความพร้อมอยู่แล้วมากๆเช่นด่านสิงห์ขอนประจวบพิจิตรขันธ์นะครับทางเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงแล้วก็หลายด่านที่มีความศักยภาพครับช่วยเปิดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับและสำคัญที่สุดนะครับรัฐต้องประกาศเรื่องการท่องเที่ยวชัดเจนว่าต้องเป็นเมืองที่สะอาดปลอดภัยน่าท่องเที่ยวปรับปรุงนะครับระบบสาธารณูปโภคต้องพร้อมน้ำต้องพร้อมระบบน้ำเสียต้องเพียงพอจะได้ไม่ทำลายมลภาวะติดกล้องวงจรปิดนะครับให้เพียงพอแสงสว่างต้องเพียงพอนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทำให้เขามั่นใจได้ว่ามาเที่ยวเมืองไทยนะครับดีแน่นอนโปรโมชั่นที่ดีๆให้เข้าไปนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติครับประชาชนนะครับขอให้ท่านดูแลเรื่องแหล่งน้ำและสำคัญที่สุดนะครับขอให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องสัตว์ป่าที่ออกมาบุกรุกในเขตที่ดินทำกินในเขตตำบลอำเภอต่างๆของราษฎรนะครับเช่นช้างวันนี้เหมือนกับรัฐบาลเนี่ยเพิกเฉยปล่อยให้ช้างเข้ามาบุกรุกในที่ดินทำกินนะครับหรือมาทำร้ายประชาชนอยากให้รัฐบาลแก้ไขโดยด่วนครับเพราะปัญหาเริ่มมากขึ้นหลายจังหวัดนะครับจะเป็นแนวรู้กันช้างที่ได้มาตรฐานก็ได้ครับครับผมก็การลงท่านประธานครับสิ่งที่ผมอภิปรายคือความจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงสิ่งเหล่านี้พร้อมจะเป็นอุปสรรคในการทำงานของรัฐบาลถ้าไม่แก้ไขกับผมครับนายพรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจวบคีรีขันธ์เขต2ครับพรรคเพื่อไทยจะรับหลักการในวาระ1ก็ต่อเมื่อรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับท่านต่อไป